พิเศษนะครับสามารถต้านทานโรคที่แบบได้เหนือกว่าคนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้พอเราเนี่ยให้ความสนใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็เลยมีวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับเราเรียกว่าอิมมูโนโลจีนะครับหรือว่าวิทยาภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่าเรียกว่าภูมิคุ้มกันวิทยาก็ได้นะครับคือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำนี้แหละแต่ของคนไทยเนี่ยมีเรียกอยู่2แบบนะครับทีนี้สิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหรืออิมมูนซิสเต็มเนี่ยมันก็มาจากคำนี้นะครับมาจากภาษาละตินที่มีคำว่าอิมมูนิสนะครับซึ่งถ้าแปลตามตรงเนี่ยมันก็คือยกเว้นนะครับยกเว้นในที่นี้คืออะไรยกเว้นในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเขามีการสังเกตนะว่าเฮ้ยถ้าหากคนที่เคยเป็นโรคหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับไปเป็นโรคชนิดนั้นอีกนะครับเขาเลยเรียกว่าเกิดการยกเว้นขึ้นนะครับสมมุติว่าเนี่ยมันมีโรค A กำลังระบาดอยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีคนอยู่หลายคนเลยนะครับสมมุติว่านายกอไก่คนนี้นะครับเขาเคยป่วยละนะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปนะครับนายกอเนี่ยก็หายไปละนะครับหมายถึงว่าหายป่วยนะไม่ใช่หายไปจากโรคนี้ปรากฏว่าโรค A เนี่ยมันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคนที่จะป่วยก็คือคนที่ยังไม่เคยติดโรคนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยใน A เนี่ยเฮ้ยในกอไก่เนี่ยถูกยกเว้นจากการระบาดของโรคในครั้งนี้นะครับเขาก็เลยบอกเฮ้ยนี่แหละมันคือการยกเว้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอิมมูนิสนะครับหรือว่าอิมมูนซิสเต็มนั่นเองนะครับไอตัวอิมมูนซิสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ากลไกการป้องกันโรคของร่างกายนี่แหละนะครับถ้าหากเราพูดกันง่ายๆนะครับมันคือคำนี้มันคือการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายหรือว่าถ้าหากมันเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องประคองอาการนะครับให้เราไม่เจ็บป่วยหรือว่าเจ็บป่วยน้อยที่สุดนะครับหรือว่าอย่างน้อยเจ็บป่วยอาจจะมากหน่อยแต่ก็อย่าถึงกับตายนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาทีหลังนะครับหลังจากที่ได้รับสิ่งแปลกปลอมไปแล้วนะครับก็คือจะมี innate immunity นะครับกับ adaptive หรือ acquired immunity นะครับจะมี2กลุ่มใหญ่ๆซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาในบทนี้นะครับสไลด์เนี่ยคือสรุปแล้วนะอาจารย์เอาสรุปมาให้ดูก่อนเลยนะครับมันจะได้เป็นแนวทางให้เราดูเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับทีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็มีทั้งที่ร่างกายเนี่ยเราสร้างขึ้นเองแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีแค่นั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันนะครับเราเนี่ยก็มีการสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยนะครับเรามีการสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผู้เล่นนะครับหรือผู้ที่มีบทบาทในระบบภูมิคุ้มกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือลิวโคไซต์นะครับหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับคือถ้าหากเราไปดูในเลือดเรานะครับน้ำเลือดสีแดงๆที่เราดูดออกมาหรือว่าเจาะออกมาได้เนี่ยมันจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำนะครับกับส่วนที่เป็นเซลล์นะครับในส่วนที่เป็นน้ำก็คือตัวพลาสมาข้างในนั้นก็จะมีน้ำมีโปรตีนมีสารอาหารละลายอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ที่ล่องลอยอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เซลล์ที่เราพบมากที่สุดก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงเนาะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเลือดของเราถึงมีสีแดงนะครับเพราะว่าเราเจอเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนแล้วก็พวกสารอาหารต่างๆนะครับ
แต่ว่าจะมีเซลล์อีกจำพวกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่ได้มีสีตามธรรมชาตินะครับแต่เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีสีแดงตามธรรมชาตินะเพราะว่าเขามีฮีโมโกลบินใช่ไหมแต่เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขาเป็นสีแบบนี้นะแต่ที่เราเห็นเป็นสีหลากหลายตรงเนี้ยเพราะว่ามันเกิดจากกระบวนการอันเนี้ยเขาย้อมสีมาแล้วนะครับอันเนี้ยย้อมสีถึงมองเห็นแต่ถ้าไม่ย้อมก็จะมองไม่เห็นนะครับเห็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาก็จะมีขนาดมีรูปร่างนะครับมีลักษณะทางสันฐานที่แตกต่างกันซึ่งให้เราสันนิษฐานไว้เลยนะครับถ้าหากเห็นอะไรก็ตามในระบบของร่างกายที่มันมีหน้าตาต่างกันนั่นหมายความว่าตัวหน้าที่หรือฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาก็ต่างกันนะครับออกไปตามแต่ละชนิดนะครับอาจารย์อยากให้เราค่อยๆสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าตัวตรงกลางตรงเนี้ยเราน่าจะเดาถูกเนาะว่ามันเป็นนิวเคลียสนะครับซึ่งเซลล์ทั่วไปที่เราเคยเรียนมาเนี่ยนิวเคลียสส่วนมากมันจะมีแค่อันเดียวแล้วมันก็จะมีรูปร่างกลมๆใช่ไหมครับแต่กับเม็ดเลือดขาวบางชนิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับลิมโฟไซต์โมโนไซต์ตัวเนี้ยนิวเคลียสมีลักษณะเป็นอันเดียวนะครับแต่ eosinophil basophil และ neutrophil เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันมี2อันนะครับเหลือเนี้ยมันจะเหมือนกับมันมี3อันนะครับแล้วก็อันเนี้ยประมาณเนี่ยประมาณ 4-5 อันแต่จริงแล้วเขาก็มีแค่อันเดียวนะครับเพียงแค่ว่ามันถูกแบ่งออกเป็นโลบนะครับหรือว่าถ้าหากเราพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนกับภูของทุเรียนนะครับนั่นก็คือ eosinophil basophil neutrophil เนี่ยมีนิวเคลียสหลายโลบนะครับ eosinophil เราก็จะเห็นว่ามันมี2เนาะเนี่ย2อันตรงนี้นะครับ basophil เนี่ยจะเป็น3ก้อนอย่างเงี้ยนะครับ neutrophil เนี่ยจะมีอยู่ 4-5 ก้อนนะครับจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีเยื่อเนี่ยที่มันยังเชื่อมติดกันอยู่นะครับเขาเป็นอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าเขาโดนแบ่งออกเป็นก้อนๆเฉยๆนะครับดังนั้นพอเราสังเกตตัวลักษณะของนิวเคลียสนะครับเราก็เลยสามารถแบ่งเม็ดเลือดขาวนะครับออกเป็น2กลุ่มตามลักษณะของนิวเคลียสได้นะครับนั่นก็คือพวกที่มีนิวเคลียสก้อนเดียวนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นโมโนนิวเคลียสเซลล์นะครับกับพวกที่นิวเคลียสมีลักษณะหลายๆลูปหลายๆก้อนแบบนี้นะครับพวกนี้เราจะเรียกว่า polymorphonuclear cell นะครับหรือว่า PMNC นะครับอันนี้คือพอเราโฟกัสที่นิวเคลียสนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเราไปโฟกัสดูตรงไซโตพลาสม์นะครับเราจะเห็นว่าหลายๆเซลล์นะครับลักษณะของไซโตพลาสม์เนี่ยเขาค่อนข้างเคลียร์นะครับค่อนข้างจะใสแต่จะมีอยู่บางตัวนะครับที่ในไซโตพลาสม์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดที่ติดสีตรงนี้นะครับตัวที่เม็ดติดสีตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเม็ดแกรนูนะครับคราวนี้เซลล์ที่เห็นว่าเฮ้ยมันมีเม็ดติดสีอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแกนูโลไซต์นะครับส่วนพวกที่เม็ดติดสีไม่ชัดเจนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นอะแกนูโลไซต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพูดถึงว่าแกนูโลไซต์อะแกนูโลไซต์เนี่ยเราต้องนึกภาพให้ออกนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึง
ว่าเฮ้ยถ้าหากเป็นแกลนูโลไซต์เนี่ยนิวเคลียสมันจะไอไซโทพลาซึมเนี่ยต้องมีจุดสีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าพูดว่าเป็นอะแกลนูโลไซต์เนี่ยตัวไซโทพลาซึมเนี่ยจะต้องเคลียร์นะครับเคลียร์แทบจะใสนะครับเห็นแกนูน้อยมากนะครับหรือว่าไม่เห็นเลยนะครับแล้วทำไมเราต้องมาวุ่นวายกับไอ้แกลนูตรงนี้ด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าแกลนูตรงนี้ข้างในเนี่ยมันจะบรรจุสารที่เอาไว้ทำลายพวกสิ่งแปลกปลอมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูอีกทีนะครับว่าเฮ้ยมันเอาไว้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วนอกจากเม็ดเลือดขาวแล้วนะครับตัวที่สำคัญนะในระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็ยังมีคอมพลีเมนต์นะครับไลโซซามนะครับอินเตอร์เฟอรอนไซโตไคน์เคมโมไคน์นะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในระบบภูมิคุ้มกันนะครับมาดูหน้าตาของเม็ดเลือดขาวกันต่อนะครับอันนี้คือหน้าตาของนิวโตรฟิลนะครับเนี่ยนิวเคลียสเซลล์นี้เห็นทั้งหมด4ก้อนนะครับแล้วก็มีแกนูเนี่ยติดสีม่วงๆชัดเจนนะครับส่วนอันนี้อันถัดมานะครับอีโอซิโนฟิลนิวเคลียสมี2ก้อนหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนเลยนะครับแกนูเนี่ยติดสีส้มแดงชัดเจนนะครับเบโซฟิลตัวนี้ถ้าเราใต้กล้องนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยนิวเคลียสเนี่ยมองแทบเห็นเลยเข้มเนี่ยโดนบดบังเอาไว้นะครับส่วนนี้คือโมโนไซต์นะครับนี่นะครับก็เห็นแกนูเบาบางนะครับส่วนตัวนิวเคลียสเนี่ยเป็นโค้งๆเหมือนรูปหัวใจนะครับทีนี้ถ้าหากดูขนาดนะจะเห็นว่าเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วเนี่ยพวกโมโนไซต์เนี่ยจะมีขนาดเนี่ยที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับลิมโฟไซต์ตัวนี้นิวเคลียสใสๆนะครับเห็นนิวเคลียสน้อยมากแต่ว่าเห็นโทษทีเห็นไซโตพลาซึมน้อยมากนะครับแต่ว่านิวเคลียสเนี่ยคับเซลล์เลยนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนกับไข่ไก่นะครับเหมือนกับไข่ดิบนะแล้วก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกันกับเม็ดเลือดแดงนะครับส่วนนี้ก็คือลักษณะของเขาเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะครับนี่ความแตกต่างนะครับระหว่างเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจุดเด่นๆเลยนะครับของเม็ดเลือดขาวก็คือตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนย้ายออกจากเส้นเลือดได้นะครับคือปกติเนี่ยเราเรียนมาว่าเส้นเลือดเนี่ยจะเป็นระบบปิดใช่ไหมแต่ว่าระบบน้ำเหลืองนะครับจะเป็นระบบเปิดนะครับทีเนี้ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ทำงานในระบบเส้นเลือดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่ทำงานทั้งในระบบเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มีหลายๆโอกาสที่มันก็ออกไปยังเนื้อเยื่อข้างนอกด้วยนะครับทีนี้เพื่อให้ที่มันแบบเฮ้ยมันสามารถทำงานได้หลายระบบเนี้ยแน่นอนว่ามันมาคู่กันกับความสามารถในการที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายนะครับออกจากเส้นเลือดได้นะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของเขานะครับก็เคลื่อนที่แบบอะมีบอยมูฟเมนต์นะครับก็คือเคลื่อนที่เหมือนกับอะมีบ้านะครับก็คือกระดึบกระดึบไปใช้เท้าเทียมนะครับเคลื่อนที่ไปเวลาที่เขาจะออกจากเส้นเลือดนะครับแต่ถ้าหากเขาเคลื่อนที่อยู่ในเส้นเลือดเขาก็จะไหลเหมือนกับไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดแดงตามปกติเลยนะครับคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาสามารถจับกับสารเคมีได้แบบจำเพาะเจาะจงนะครับ
ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเคโมแท็กซิตได้นะครับเคโมแท็กซิตเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าหาสารเคมีที่เป็นตัวล่อนะครับหรือเคโมแอทแทคแทนนะครับหรือในทางตรงกันข้ามนะครับแต่ก็สามารถเคลื่อนที่ออกจากตัวที่เป็นตัวไล่ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะใช้ระบบนี้นะครับก็คือมันจะเคลื่อนที่เข้าหาบริเวณที่มีการอักเสบนะครับบริเวณที่มีการอักเสบหรือบริเวณที่มีการติดเชื้อมันจะมีการผลิตสารเคมีบางตัวขึ้นมานะครับแล้วสารเคมีตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ใช้เรียกเม็ดเลือดขาวนะครับให้ไปประชุมกันตรงนั้นเพื่อที่จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับทีนี้มันก็จะมีเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อนะครับมันก็จะสามารถเคลื่อนที่เข้าหาบริเวณที่เนื้อเยื่อถูกทำลายได้ด้วยนะครับก็คือเข้าไปซ่อมนะครับทีนี้ในการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะครับกลไกพื้นฐานเลยนะครับนั่นก็คือการกินนะครับการกินของเซลล์ที่เราเรียกว่าฟาโกไซโตซิสนะครับทีนี้เม็ดเลือดขาวที่มีคุณสมบัติที่สามารถจับกินเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้นะครับก็จะมีนิวโตรฟิลอีโอซิโนฟิลแล้วก็โมโนไซต์นะครับจะมี3ตัวนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็นฟาโกไซติกเซลล์นะครับก็คือเป็นเซลล์ที่สามารถจับกินสิ่งแปลกปลอมได้นะครับที่ตัวที่พิเศษกว่าเพื่อนนะครับก็คือไอ้เจ้าโมโนไซต์นะครับโมโนไซต์ที่มีขนาดใหญ่นะถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับโมโนไซต์เห็นไหมขนาดมันจะใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับถ้าเทียบกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยคือใหญ่กว่าประมาณ 5-6 เท่านะครับตัวเนี้ยนะครับตัวโมโนไซต์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างนะครับกลายเป็นแมคโครเฟจนะครับคือโมโนไซต์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแต่แมคโครเฟจนะครับก็คือเนี่ยมันจะเหมือนกับอะมีบานะครับที่แบบไซโทพลาซึมเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับแล้วตัวนี้มันก็สามารถทำตัวเป็นแบบเป็นเท้าเทียมเป็นปากเทียมนะครับที่สามารถจับกินเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมนะครับแต่จุดเด่นก็คือจับกินได้ในปริมาณมากนะครับแล้วมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปยังเนื้อเยื่อนะครับที่มีการติดเชื้อได้ด้วยนะครับก็คือสามารถออกจากเส้นเลือดแล้วก็เคลื่อนที่ไปตามเนื้อเยื่อได้เลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในเส้นเลือดไต่ตามเนื้อเยื่อไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเนื้อเยื่อหลายๆบริเวณนะครับเราจะพบแมคโครเฟจนะครับโดยเนื้อแมคโครเฟจที่พบแต่ละเนื้อเยื่อแต่ละบริเวณเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะออกไปนะครับนี่นะครับจากคุณสมบัตินะครับที่พูดมาทั้งหมดนะก็สามารถแบ่งเม็ดเลือดขาวนะครับได้หลายแบบเลยนะครับอย่างสมมุติถ้าหากเราแบ่งตามจำนวนพูนะครับของนิวเคลียสก็จะแบ่งออกเป็นโมโนนิวเคลียร์เซลล์นะครับกับ
polymorphonuclear cell นะครับก็คือ MNC กับ PMNC นะครับแต่ถ้าหากเราจะแบ่งตามการมองเห็นการติดสีของเม็ดแกรนูลในไซโทพลาซึมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแกรนูโลไซต์กับอะแกรนูโลไซต์นะครับแต่ถ้าแบ่งตามความสามารถในการกินสิ่งแปลกปลอมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นฟาโกไซติกนะครับกับนอนฟาโกไซติกนะครับแบ่งได้ทั้งหมดนะครับ3เกณฑ์นะครับแต่ละเกณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะทีนี้มาดูคุณสมบัติของเม็ดเลือดขาวแต่ละตัวนะครับที่อยากให้รู้นะครับอีกตัวแรกนะครับนิวโตรฟิลตัวนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่เวลาที่เราย้อมด้วยสี HNE นะครับหรือว่า Hematoxylin Eosin Staining เนี่ยเขาจะติดสีไปค่อนข้างไปทางสีชมพูนะครับสีชมพูสีม่วงๆประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่พบเยอะที่สุดนะครับก็คือพบมากที่สุดในเม็ดเลือดขาวทั้งหมดนะครับในคนปกตินะครับจะพบตัวนิวโตรฟิลเยอะที่สุดแต่ทำไมเรทมันมีตั้งแต่25ถึง70เนาะเพราะว่าบางคนน่ะร่างกายเขาก็ไม่ได้ปกตินะเขาก็จะไปเจอเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นนะครับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลนะครับขนาดประมาณ10ถึง12ไมครอนนะครับนิวเคลียสมี2ถึง5พูนะครับติดสีม่วงและสีน้ำเงินนะครับหน้าที่นะครับก็คือจับเชื้อโรคนะครับจับสิ่งแปลกปลอมกินนะครับนิวโตรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีจำนวนมากแต่ก็ตายเร็วนะครับอายุสั้นนะอายุเขาแค่10ชั่วโมงเองนะครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวเขาเล็กนะครับเขาก็จะกินได้น้อยนะเขาจะกินแบคทีเรียได้ประมาณ12ถึง24เซลล์นะครับจำง่ายๆคือกินได้ประมาณ1โหลถึง2โหลนะครับคราวนี้กินมากไปเป็นยังไงกินมากไปก็ท้องแตกตายนะครับก็คือพอเขากินเยอะถึงจำนวนหนึ่งอ่ะเขาก็จะสะสมสารพิษที่เกิดจากการย่อยสลายนะครับย่อยสลายตัวเซลล์แบคทีเรียแล้วเขาก็จะตายไปพร้อมกับแบคทีเรียนะครับนิวโตรฟิลเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดแรกนะครับที่ไปถึงยังที่เกิดเหตุนะครับถ้าให้เทียบนะครับมันก็เหมือนกับเม็ดเลือดขาวชนิดเนี้ยเป็นพวกทหารเกณฑ์นะครับเป็นพวกตำรวจชั้นผู้น้อยอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับก็คือต้องไปถึงไปเป็นด่านหน้านะครับแล้วก็ต้องเสียสละชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากเราตรวจในเลือดนะครับแล้วพบว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนไข้นะครับมีเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยเยอะกว่าปกตินั่นหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีการอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียอยู่นะครับก็เลยมีนิวโตรฟิลเยอะนะครับนี่ตัวถัดมานะครับก็คือ eosinophil ตัวเนี้ยจะลักษณะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยปกติจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่หายากนะครับหมายถึงว่าใช้กล้องเนี่ยเวลาเราใช้กล้องเราหาอีเนี้ยหายากหานานกว่าจะเจอนะครับในคนที่ปกตินะครับหายากมากแต่ถ้าเจอแล้วเราจะรู้เลยอ๋ออันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะเด่นของเขาคือเขาจะเหมือนกับเอเลี่ยนอาจารย์ชอบเรียกว่ามันเป็นเอเลี่ยนใส่แว่นตาเลแบนนะครับเนี่ยเพราะมันเป็นตาโตๆแบบนี้นะครับตัวแกนูเนี่ยติดสีออกแดงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแว่นตาเลแบนสีดำนะครับแอบเก็บความรู้สึกไว้ใต้แว่นเลแบนสีดำนะครับนี่ขนาดนะครับก็ประมาณ10ถึง15ไมครอนนะครับส่วนในเม็ดแกนูตรงนี้นะครับไอ้แกนูตรงนี้นะตัวนี้มีสารฮิสตามีนอยู่ข้างในนะครับทีนี้ตัวฮิสตามีนตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสารที่ทำให้เกิด
อาการต่างๆนะอย่างเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลบวมแดงคันนะครับเป็นผื่นนะครับซึ่งอาการตัวนี้เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เม็ดเลือดขาวชนิดนี้เขาทำงานนะครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการพวกนี้กลายเป็นผลข้างเคียงนะครับคือถ้า eosinophil ทำงานมากๆนะถ้าน้องคนนี้เขาขยันนะเขาจะทำให้เรามีอาการคัดจมูกบวมแดงผื่นน้ำมูกไหลคันนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาการจากการที่เม็ดป๊อปแปะหรือตัวไอ้แกรนูลของเขาเนี่ยมันแตกออกมาแล้วก็มีฮิสตามีนออกมานะครับนี่หน้าที่ของเขานะครับก็คือกำจัดท็อกซินของแบคทีเรียนะครับแล้วก็กำจัดปรสิตนะครับซึ่งปรสิตที่เข้าไปในร่างกายส่วนมากก็คือพยาธินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวชนิดนี้นะครับจะพบมากขึ้นในคน2พวกนะคนที่มีภาวะภูมิแพ้นะกับอีกพวกนึงก็คือคนที่เป็นพยาธินะครับทีนี้บางคนนะเป็นแบบนี้นะเขามีพยาธิพอมีพยาธิปุ๊บ eosinophil เพิ่มมากขึ้นพอ eosinophil มากขึ้นนะก็ทำให้ฮิสตามีนมากขึ้นพอฮิสตามีนมากขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้รุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภูมิแพ้แบบไม่มีสาเหตุไม่มีตัวกระตุ้นนะลองเช็คอีกทีหนึ่งบางทีก็เกิดจากการที่มีพยาธินะครับนี่ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาคือเบโซฟิลนะครับเวลาส่องในกล้องนะเบโซฟิลเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยเป็นดำๆทึบๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนะครับแต่เวลาเราเรียนเราก็จะบอกว่าเนี่ยแกนูติดสีน้ำเงินนะนิวเคลียสรูปร่างไม่แน่นอนมีขนาดใหญ่แต่มันก็มีหลายรูปนั่นแหละขนาด 8-12 ไมครอนนะครับแต่เวลาดูใต้กล้องจริงก็คือหาอีก้อนดำๆนี่แหละนะครับเบโซฟิลทีนี้ในแกนูนะครับก็มีทั้งฮิสตามีนแล้วก็เฮปารินนะครับทีนี้ตัวฮิสตามีนหน้าที่ของมันเรารู้ไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะว่าทำให้เกิดอาการคล้ายกับอาการแพ้นะครับคล้ายกับภูมิแพ้นะแต่อีกตัวหนึ่งนะครับคือเฮปารินตัวเฮปารินเนี่ยหน้าที่ของมันคือเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับตัวนี้เป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดนี้ตัวเบโซฟิลนะครับสามารถพัฒนาเป็นแมสเซลล์ได้หน้าที่ของเบโซฟิลนะครับก็คือเป็นตัวเรียกแขกนะครับทำหน้าที่ดึงดูดเซลล์ชนิดอื่นๆมายังบริเวณที่เกิดการอักเสบนะครับหรือว่าบริเวณที่เนื้อเยื่อถูกทำลายก็คือสารที่เขาตัวนี้เขาสามารถปล่อยสารที่เป็นเราเรียกว่าเป็นเคโมไคล์นะครับเคโมไคล์เนี่ยก็คือตัวสารเคมีที่ใช้เรียกเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเคโมไคล์นะครับเขาก็จะผลิตออกมาเพื่อที่จะเรียกเซลล์อื่นๆมารวมกันณจุดเกิดเหตุนะครับเหมือนกับว่านั่นแหละเรียกมาตีกับไทยบ้านหมู่บ้านข้างๆอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เป็นนักเลงขี้เกียจคนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเขาเองอะทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะแต่ว่าหน้าที่เขาก็คื
เรียกเพื่อนนะครับเรียกเพื่อนมาช่วยนะตัวถัดมาโมโนไซต์นะโมโนไซต์ก็เป็นตัวตั้งต้นของแมคโครเฟจนะครับตัวนี้ก็พบแค่นิดเดียวนะประมาณ 5-6% ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-15 ไมครอนนะครับนิวเคลียสรูปไข่หรือว่ารูปเกือกม้านะครับตัวนี้จะอยู่ในเลือดแค่24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะออกไปอยู่ที่เนื้อเยื่อแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นแมคโครเฟจนะครับหน้าที่ก็คือกินสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็กินได้เก่งด้วยกินเก่งกินเยอะนะครับแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการช่วยในการซ่อมแซมบาดแผลนะครับก็คือเขาอ่ะจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นเซลล์ที่สร้างพวกเส้นใยเนื้อเยื่อนะครับไปยังบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายนะครับก็คือถ้ามันมีบาดแผลตัวนี้ก็จะเข้าไปกินเชื้อโรคเสร็จแล้วก็จะเรียกเซลล์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาซ่อมปิดปากแผลด้วยนะครับทำให้เลือดหยุดไหลนะครับแต่ถ้าหากมันทำงานแบบว่าเฮ้ยฟังก์ชันเยอะไปหน่อยนะก็จะทำให้เกิดแผลเป็นได้นะครับตัวถัดมาลิมโฟไซต์นะครับตัวนี้นิวเคลียสติดสีน้ำเงินเข้มนะครับส่วนไซโทพลาซึมค่อนข้างใสนะครับนิวเคลียสนี่ใหญ่มากใหญ่จนคับเซลล์เลยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในกระแสเลือดแค่สั้นๆนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบน้ำเหลืองนะครับเขาก็จะไปอยู่เนี่ยเขาก็จะไปนอนเล่นอยู่ในต่อมน้ำเหลืองนะครับดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเป็นลิมโฟไซต์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยลิมตัวเนี้ยคือมันแปลว่าน้ำเหลืองนะครับลิมโฟไซต์เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเซลล์ที่อยู่ในระบบน้ำเหลืองนะครับแต่ว่าเขาอะมีสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยร่วมกันกับเซลล์เม็ดเลือดชนิดอื่นๆนะครับดังนั้นเขาก็เลยเกิดขึ้นที่ระบบเลือดก่อนนะครับแล้วเขาค่อยย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบน้ำเหลืองนะครับแล้วพอเกิดความผิดปกติเขาก็ค่อยเคลื่อนย้ายตัวเองกลับเข้ามาสู่ระบบเลือดอีกทีนึงนะครับตัวลิมโฟไซต์เนี่ยหน้าที่ของเขานะครับจะอยู่ใน adaptive immune นะครับก็คือเกิดมาแรกๆเนี่ยยังทำงานไม่ได้นะเกิดมาแรกๆยังทำงานไม่ได้ต้องผ่านการกระตุ้นก่อนต้องผ่านการกระตุ้นก่อนถึงจะทำงานได้นะครับนี่ตัวลิมโฟไซต์เองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นโมโนไซต์ได้นะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ได้หลายชนิดเลยเปลี่ยนเป็นโมโนไซต์ก็ได้เปลี่ยนเป็นฮีโมโบลาสก็ได้เปลี่ยนเป็นพลาสมาเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีก็ได้นะครับทีนี้ประเภทของเขานะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น T ลิมโฟไซต์นะครับ B ลิมโฟไซต์แล้วก็ Natural Killer Cell นะครับ B ลิมโฟไซต์เนี่ยก็คือลิมโฟไซต์ที่สร้างมาจากต่อมไทมัสนะครับส่วน B ลิมโฟไซต์เนี่ยเป็นลิมโฟไซต์ที่พัฒนามาจากไขกระดูกนะครับส่วน NK เซลล์เนี่ยเป็นลิมโฟไซต์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการไม่ได้อยู่ในระบบ innate immunity นะครับไม่ใช่โทษทีไม่ได้อยู่ใน adaptive immune นะแต่ว่าทำหน้าที่เป็นนักฆ่าตามธรรมชาตินะครับก็คือเป็นเซลล์ที่ใช้กำจัดเซลล์แปลกปลอมนะเช่นพวกเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ติดไวรัสพวกนี้นะครับ NK เซลล์นะถ้าหาก NK เซลล์ทำหน้าที่ได้ดีนะมันจะสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ติดไวรัสได้นะครับ
เมื่อกี้นี้เราดูเรื่องของเซลล์นะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูที่ตัวระบบการตอบสนองนะคราวนี้เราจะดูในเชิงระบบแล้วนะครับนี่ตัวระบบเองเนี่ยเราก็แบ่งมุมมองนะครับในการมองของเขาเนี่ยได้2แบบนะถ้าหากเรามองในแง่ของกลไกการพัฒนาของระบบเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบนะครับก็คือระบบ innate immune response นะครับตัวนี้เป็นระบบที่ร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาไว้รอนะครับก็คือเป็นระบบที่พร้อมใช้ตลอดเวลานะครับกับอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบ adaptive นะครับ immune responseตัวนี้เป็นระบบที่เราพัฒนาไว้เรียกว่าพัฒนาไปครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องมาเจอสิ่งแปลกปลอมก่อนนะครับถึงจะพัฒนาต่อให้ครบ 100% และใช้งานได้นะครับก็คือจะต้องเจอสิ่งแปลกปลอมก่อนนะครับถึงจะเต็ม 100% นะครับซึ่งแต่ละระบบนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าเรามาแบ่งตามกลไกนะครับเราไม่ได้ดูเรื่องของการพัฒนาละเรามาดูกลไกในการตอบสนองนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือ humoral immune response นะครับก็คือตัวนี้จะใช้สารน้ำนะครับเป็นตัวจัดการคำว่าสารน้ำตัวนี้จริงๆเนี่ยเขาหมายถึงเป็นพวกโปรตีนที่ละลายน้ำนะครับก็คือโปรตีนที่มันอยู่ในน้ำเลือดของเราเป็นตัวจัดการนะครับกับแบบที่2นะครับก็คือภูมิคุ้มกันที่ใช้เซลล์เป็นตัวกลางนะครับหรือว่าเซลล์ mediated immune response นะครับบางคนบางตำรานะเขาจะแปลแบบนี้เขาจะแปลว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์นะครับมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะย้อนกลับไปข้างบนนิดนึงนะไอ้ตัวโปรตีนที่ละลายน้ำที่ว่าเนี่ยส่วนมากเขาก็จะหมายถึงแอนติบอดีนะครับเพราะฉะนั้นนะทวนใหม่อีกรอบนะครับถ้าเราเห็นคำว่า humoral immune response นะให้เรานึกถึงแอนติบอดีเป็นหลักแต่ถ้าพูดถึงเซลล์ mediated นะครับ immune response เนี่ยให้นึกถึงว่าการใช้เซลล์เอาไปทำลายสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือเอาไปทำลายเซลล์ที่แปลกปลอมนะครับแล้วเซลล์ที่แปลกปลอมมีอะไรมั่งก็จะมีพวกเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับติดเชื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสนะครับหรือว่าแบคทีเรียที่เข้าไปติดเชื้อในเซลล์อีกที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำลายพวกเซลล์กลายพันธุ์อย่างนะครับอย่างเช่นพวกเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเซลล์ mediated immune response เหมือนกันนะครับทีนี้ตัว2ตัวเนี้ยมันก็มีชื่อย่อนะมีชื่อย่อด้วยถ้าเป็น humoral immune response นะครับเขาจะย่อว่า HIR แต่ถ้าเป็นเซลล์ mediated immune response เนี่ยจะย่อว่า CMIR นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับของระบบคร่าวๆนะครับคราวนี้เรามาดูระบบแรกกันก่อนนะครับ
ระบบที่ว่าเตรียมเอาไว้นะครับ innate immunity นะครับก็คือเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมรับเสมอนะครับนี่กลไก innate immunity เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายเลเวลนะครับก็จะมีกลไกแบบด่านที่1 นะครับหรือว่า first level นะครับก็จะมีเรื่องของกลไกด้านกายภาพนะครับกลไกด้านเคมีกลไกทางพันธุกรรมนะครับส่วนกลไกขั้นถัดมานะก็คือกลไกด่านที่2นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของกลไกทางเคมีในระดับเซลล์แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการอักเสบนะครับเรื่องของการใช้อินเตอร์เฟอรอนนะครับแล้วก็เรื่องของฟาโกไซต์นะครับหรือไอ้เซลล์จับกินนะครับก็จัดเป็นกลไกในขั้นนี้นะครับทีนี้เรามาดูกลไกทางเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการผลิตแอนติไมโครเบียลเปปไทด์นะครับก็คือเป็นสายเปปไทด์สั้นๆนะครับที่สามารถต้านจุลชีพได้นะครับแล้วก็จะมีไลโซไซม์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยพวกผนังเซลล์นะครับของพวกแบคทีเรียนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอีกหลายที่เลยนะอย่างเช่นต่อมไขมันนะครับพวกเยื่อบุเมือกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกลไกทางกายภาพนะอย่างเช่นผิวหนังเนี่ยนะครับก็สามารถกันน้ำได้นะครับเหงื่อนะครับที่ผลิตน้ำเหงื่อออกมาในเหงื่อก็มีความเค็มนะครับมีแอนติไมโครเบียลเปปไทด์นะครับออกมาตัวนี้ก็สามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการผลิตเอนไซม์ RNAs นะครับที่เอาไว้ย่อย RNA นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตรงนี้ด้วยนะกดในกระเพาะตัวนี้ก็เป็นเคมีอย่างนึงนะครับกดในกระเพาะเนี่ยกระเพาะของคนเนี่ยประมาณ pH เนี่ยประมาณ 2.0 นะครับตัวนี้ก็สามารถย่อยนะครับหรือทำลายนะครับทำให้โปรตีนของเชื้อเนี่ยเสียสภาพไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่เชื้อไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถทนกรดในระบบการย่อยได้นะครับทีนี้กลไกด่านที่2นะครับก็คือกลไกทางเคมีในระดับเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำงานหลังจากที่ตัวแรกเนี่ยมันล้มเหลวนะครับตัวนี้เขาจะมีหน้าที่นะครับในการจัดการเนี่ยเร็วมากนะก็คือตั้งแต่ประมาณ 6-12 ชั่วโมงแรกของการติดเชื้อนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นเวลาที่คือปกติเนาะบนผิวหนังเนี่ยตัวนี้มันจะกันน้ำกันเชื้อโรคนะตัวเนี้ยเชื้อโรคเนี่ยต่อให้มันอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างพวก normal flora ของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรร่างกายเราได้นะครับแต่บางทีเนาะอยู่ดีๆเกิดบาดแผลขึ้นมานะครับก็ทำให้ normal flora ที่เคยอยู่ข้างบนเนี่ยมันสามารถลงไปในชั้นที่ลึกลงกว่าเดิมได้นะครับซึ่งตัวนี้พอเขาลงไปแล้วนะครับเขาก็จะเจอกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่พยายามป้องกันไม่ให้ตัวของเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปถึงเนื้อเยื่อชั้นลึกไม่สามารถเข้าไปถึงเส้นเลือดได้นะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาโกไซติกเซลล์นะครับอย่างเช่นแมคโครเฟจนะครับแล้วก็เรื่องของการอักเสบนะครับทีนี้พอพูดถึงการอักเสบนะการอักเสบคืออะไรการอักเสบก็คือกลไกของร่างกายที่ตอบสนองต่อการบาดเจ็บนะครับจากการเกิดแผลจากการโดนสารเคมีแล้วก็รวมถึงการติดเชื้อด้วยนะครับที่หลักการก็คือเนื้อเยื่อที่บริเวณที่ถูกทำลายเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมีออกมานะครับทีนี้สารเคมีตัวนั้นเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดกลไกของการอักเสบนะครับการอักเสบเนี่ยไม่ใช่เป็นกลไกขั้นตอนเดียวนะมันประกอบด้วยกลไกย่อยๆหลายกลไกเลยนะครับที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือมันจะเกิดอาการ
ปวดบวมแดงร้อนนะครับอันนี้คืออาการของการอักเสบนะครับทีนี้พอเริ่มมีการอักเสบปุ๊บนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวาโซไดเลชันนะครับวาโซไดเลชันคืออะไรก็คือการที่ตัวเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยมันมีช่องว่างมากขึ้นนะครับเนี่ยที่มันมีช่องว่างเห็นไหมพอมีช่องว่างปุ๊บพวกเม็ดเลือดขาวนะครับเขาก็สามารถหลุดรอดออกไปข้างนอกได้นะครับเพื่อที่จะไปยังบริเวณเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ไปจับสิ่งแปลกปลอมกินนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวโตฟิลนะครับแล้วก็แมคโครเฟจนะครับพวกเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเป็นฟาโกไซติกเซลล์เนาะเขาก็ออกไปแล้วก็ไปจับกินนะครับดังนั้นนะครับบริเวณที่เกิดการอักเสบเนี่ยก็เลยพบเม็ดเลือดขาวจำนวนมากนะครับถามออกไปทำไมก็ออกไปจับเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมนะครับจับกินนะครับอย่างเวลาที่เราโดนหนามตำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าเราจะดึงหนามออกไปแล้วนะครับบางทีถามว่าเฮ้ยดึงหนามออกไปแล้วทำไมมันยังไม่หายบวมไม่หายอักเสบสักทีนะครับเพราะว่าตรงบริเวณปลายหนามตรงเนี้ยมันอาจจะมีมันนำพาเชื้อโรคเข้ามาด้วยนะครับมันก็ยังคงมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆลงเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคนะครับทีนี้เชื้อโรคยังจับกินได้นะแต่บางทีเนี่ยมันเหลือพวกเศษเนี่ยเศษหนามเศษสิ่งสกปรกนะครับคราวนี้ถ้าหากเราคลีนแผลไม่ดีนะครับไอ้พวกเนี้ยถ้าหากมันยังตกค้างอยู่เนี่ยเราร่างกายกำจัดไม่หมดนะครับมันสามารถทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้นะครับซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อได้นะครับมันก็จะทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกไปเรื่อยบางรายก็เป็นซีสต์บางรายก็กลายเป็นมะเร็งนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้ยินข่าวมาว่าคนนั้นคนนี้รถล้มมาแล้วแบบมีหินมีอะไรค้างอยู่นั่นเป็นหลายๆปีเป็น10ปีแล้วต่อมากลายเป็นมะเร็งกระดูกอะไรเงี้ยในบริเวณที่เขาผ่าออกมาแล้วเจอหินอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าไอ้ตัวเศษหินที่ยังค้างตรงนั้นแหละมันไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดถูกกระตุ้นอักเสบอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับทำให้กลายเป็นมะเร็งได้นะครับทีนี้เดี๋ยวตรงนี้จะต้องเปิดใน YouTube นะครับสักแป๊บหนึ่งนี่นะครับปกติแล้วนะในเส้นเลือดของเราอ่ะมันก็จะมีเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะครับที่ไหลไปตามเส้นเลือดเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอมันมีสิ่งแปลกปลอมนะครับเกิดขึ้นมาอย่างเช่นตรงเนี้ยมันมีหนามนะครับที่แทงลงไปแล้วก็มีเชื้อโรคเนี่ยติดมากับปลายหนามด้วยนะครับมันก็จะพอเนื้อเยื่อถูกทำลายปุ๊บนะครับเนื้อเยื่อบริเวณนี้ก็จะผลิตสารเคมีที่บ่งบอกว่าตรงเนี้ยมันเกิดการอักเสบแล้วนะครับอ
คราวนี้สารเคมีตัวนี้นะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้เอนโดทีเรียลเซลล์หรือว่าไอ้ตัวเซลล์เยื่อบุเม็ดเยื่อบุเส้นเลือดนะครับผลิตซีเล็กตินออกมานะครับเราเห็นไหมซีเล็กตินที่เป็นตุ่มเล็กๆนะครับอยู่ด้านในนะครับคราวนี้นะครับตัวนิวโตรฟิลนะครับเขาก็จะมีโมเลกุลที่สามารถจับกับซีเล็กตินได้นะครับคราวนี้พอมีซีเล็กตินโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับตัวอินทิกรินของเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มนะครับไปจับนะครับกับตัวอินทิกรินรีเซปเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับเบรกนะครับที่ทำให้ตัวนิวโตรฟิลเนี่ยเขาหยุดเคลื่อนที่นะครับซึ่งตัวที่ทำให้อินทิกรินรีเซปเตอร์เนี่ยมันโผล่มานะครับก็คือกลไกที่มีการอักเสบนี่แหละนะครับคราวนี้ตัวแมสเซลนะครับก็จะผลิตเกิดกระบวนการดีแกนูเลชันนะครับก็ปล่อยฮิสตามีนออกมานะครับทีนี้ฮิสตามีนเนี่ยจะทำให้เกิดวาโซไดเลชันนะครับซึ่งวาโซไดเลชันก็คือการที่เอนโดทีเรียมเซลเนี่ยมันเกิดรูรั่วนะครับซึ่งรูรั่วตรงนี้มันมีไว้ก็เพื่อที่จะให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมุดออกไปทำให้นิวโตรฟิลเนี่ยมุดออกไปเพื่อที่จะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้นะครับแต่ทีเนี้ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือฮิสตามีนเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการปวดด้วยนะครับแล้วก็ตัววาโซไดเลชันตรงเนี้ยมันทำให้พวกน้ำนะครับสารน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันสามารถหลุดรั่วออกไปได้เนี่ยเราเห็นไหมสีไอ้ชมพูที่มันไหลออกไปเนี่ยนะครับคราวนี้พอมันมีน้ำไหลออกไปข้างนอกนะครับมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอาการบวมเต่งขึ้นมานะครับอย่างนิวโตรฟิลก็จะกินนะครับกินสิ่งแปลกปลอมไปเรื่อยๆนะครับกินเม็ดเลือดขาวไปเรื่อยในระหว่างนั้นเขาก็จะเกิดการย่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเม็ดเลือดขาวส่วนหนึ่งก็จะตายลงไปนะครับแล้วก็จะกลายไปเป็นถ้าหากมีจำนวนมากนะเขาก็จะกลายไปเป็นหนองนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมแผลบางแผลเนาะเวลาที่แบบมันอักเสบแล้วหลังมันถึงมีหนองนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเศษเขาเรียกว่าอะไรเป็นร่องรอยสงครามนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเม็ดเลือดขาวกับเชื้อโรคนะครับสรุปก็คือหนองเนี่ยเป็นเศษเซลล์นะครับเศษเม็ดเลือดขาวที่ตายไปบวกกับเชื้อโรคนะครับทีนี้อาจารย์อยากให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวนะครับที่เขาไล่กินเชื้อโรคนะครับเขาสามารถเคลื่อนที่หลบสิ่งต่างๆนะครับได้ด้วยนะเมื่อกี้นี่คือนิวโตรฟิลนะครับนิวโตรฟิลนี่คือเสมียสดๆนะครับเนี่ยดูอันนี้คือเขากำลังไล่กินเชื้อโรคนะครับ
ทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขากินเข้าไปแล้วเรามาดูกันนะครับเรามาดูในเชิงกลไกนะครับการที่เม็ดเลือดขาวกับสิ่งแปลกปลอมนะครับเขาจะเจอกันได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขามองเห็นกันหรือเปล่านะทีนี้สิ่งที่ทำให้เขามองเห็นได้นะครับก็คือตัวรีเซปเตอร์กับตัวโปรตีนนะครับถึงแม้ว่าใครจะบอกเฮ้ยมันทำงานแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะแต่จริงๆมันก็มีคีย์สำคัญมันอยู่นะก็คือรีเซปเตอร์ตัวนี้กับตัวโปรตีนตัวเนี้ยนะครับตัวรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยนะครับกับตัวโปรตีนตัวเนี้ยนะครับจริงๆมันเป็นโมเลกุลอื่นๆก็ได้นะมันจะเป็นโมเลกุลอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมนะครับภาษาอังกฤษชื่อยาวมากเลยนะภาษาไทยว่ายาวแล้วเดี๋ยวลองดูว่าอะไรยาวกันนะPathogen Associated Molecular Pattern นะครับอาจารย์ย่อว่า PAM นะครับเราเรียกว่า PAM คราวนี้ไอ้ตัวที่เป็นตัวจับตัวเนี้ยนะครับตัวรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยมันก็คือตัวจับโมเลกุลอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้ว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมโอ้ยาวกว่าเดิมอีก2พยางค์เนาะก็คือเพิ่มคำว่าตัวจับเข้าไปที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า pathogen recognition receptor ก็คือเป็นตัวจับโมเลกุลของสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือว่าของเชื้อก่อโรคเราเรียกสั้นๆว่า PRR นะครับเพราะฉะนั้นให้รู้อย่างนี้ละกันว่าแพมเป็นของเชื้อโรคส่วน PRR เป็นของเม็ดเลือดขาวตามนี้นะครับโอเคไหมนี่ตัวแพมเนี่ยอาจจะเป็นโปรตีนบนผนังเซลล์เป็นแคปซูลเป็นแฟกเจลล่าเป็นซิเลียเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เม็ดเลือดขาวดูแล้วว่าเอ้ยถ้ามันมีอันเนี้ยมันคือเชื้อโรคแน่นอนเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแพมนะครับส่วนตัวรีเซปเตอร์ที่ใช้จับกับแพมเนี่ยก็คือPRR นะครับนี่ตัวนี้คือ PRR ส่วนตัวนี้คือ PAM นะครับคราวนี้ถ้าหาก PRR กับ PAM เข้ากันปุ๊บเขาก็จะจับมือประสานกันมองตากันอย่างซาบซึ้งนะครับรักกันปานจะกินนะครับจากนั้นก็กินซะเลยนะครับนี่เขาก็กินนะครับโดยการยื่นไซโทพลาซึมออกไปนะครับจากนั้นก็อมเข้ามาทั้งตัวเลยนะครับมวบเข้ามาแบบนี้พอมวบเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดถุงหุ้มอยู่นะครับก็จะมีถุงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะหุ้มเอาไว้ถุงหุ้มที่เกิดจากการกินนะครับเรียกว่าฟาโกโซมเพราะว่าฟาโกตัวนี้มาจากคำว่าเฟสแปลว่าการกินนะครับโซมตัวนี้หมายถึงมันเป็นถุงนะครับเพราะฉะนั้นฟาโกโซมก็เลยหมายถึงถุงที่เกิดขึ้นจากการกินนะครับข้างในก็จะมีเชื้อโรคอยู่นะครับแล้วก็มีแพมกับ PRR ที่ยังจับมือกันอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเอาไว้ในถุงแบบนี้มันก็ไม่เกิดการย่อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเติมน้ำย่อยเข้าไปซึ่งน้ำย่อยเราเรียนมาแล้วว่ามันจะอยู่ใน
ไลโซโซมนะครับเขาก็จะเอาไลโซโซมเนี่ยมารวมกันกับฟาโกโซมนะครับพอฟาโกโซมรวมกับไลโซโซมก็จะได้ชื่อใหม่มาอีกนะครับก็จะได้เป็นฟาโกไลโซโซมนะครับคราวนี้ครบองค์ประกอบแล้วมีถุงมีน้ำย่อยซึ่งฟาโกไลโซโซมเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับกระเพาะอาหารละนะครับที่เอาไว้ย่อยเชื้อโรคนะครับจากนั้นนะครับพอเชื้อโรคโดนย่อยเสร็จนะครับมันก็จะแตกออกเป็นชิ้นๆนะแตกออกเป็นชิ้นๆจากนั้นนะครับเขาก็จะดึงชิ้นส่วนตรงนี้นะครับไปแขวนประจานนะครับเอาไปแขวนไว้โดยโมเลกุลที่ทำหน้าที่เอาชิ้นส่วนของเชื้อโรคไปแขวนเนี่ยมีชื่อว่า MHC นะครับชื่อเต็มๆของเขาคือ Major Histocompatibility Complex นะครับซึ่งโปรตีนตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่2 อย่างนะครับอย่างแรกคือเอาส่วนที่คาดว่าสามารถกระตุ้นภูมิที่ได้จากเชื้อโรคนะครับเอาไปเสนอนะครับหรือเอาไปพรีเซนต์ต่อระบบอะแดปทีฟกับหน้าที่ที่2นะครับหน้าที่ที่2อาจารย์เขียนไว้ข้างบนนะที่2ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเซลล์และเนื้อเยื่อคำว่าความเข้ากันได้คืออีกอย่างความเข้ากันได้เนี่ยคือเป็นการบอกว่าอันเนี้ยคือเซลล์ตัวเองอันนี้คือเนื้อเยื่อตัวเองนะอย่าทำลายนะครับอย่าทำลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นเซลล์ของตัวเองอันเนี้ยเป็นเนื้อเยื่อของตัวเองมันก็จะทำลายนะครับแม้ว่าจะเป็นเซลล์มนุษย์เหมือนกันหรือเนื้อเยื่อมนุษย์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมปลูกถ่ายอวัยวะนี่มันยากจังก็แค่รอมีคนตายแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาใส่ได้ไหมถ้าหากเรารวยคำตอบคืออาจจะได้นะแต่ยากนะครับเพราะว่านอกจากเงินแล้วเนี่ยมันยังต้องรอหาคนที่ MHC ตัวเนี้ยตรงกันนะครับถ้า MSC ตรงกันแปลว่ามันจะมองเห็นเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยคนแต่ละคนนะบนโลกใบนี้ MSC จะต่างกันแต่จะต่างกันเป็นเปอร์เซ็นต์มากเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นพี่น้องร่วมท้องหรือว่าฝาแฝดกันเนี่ย MSC ก็จะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มาจากคนละพ่อคนละแม่เนี่ย MSC เนี่ยจะห่างกันมากแต่ด้วยความว่าประชากรโลกเนี่ยมันก็มีเยอะเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนที่ไม่ใช่ญาติกันแต่ว่า MSC ใกล้เคียงกันหรือตรงกันเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าหาได้น้อยนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่จะบริจาคอวัยวะเนี่ยถึงต้องรอนานนะครับคราวนี้พอมันมี MSC นะครับไปแปะแล้วนะตัวนี้ก็คือเอาไปเหมือนกับเสียบประจานเฮ้ยเนี่ยมันคือส่วนของเชื้อโรคที่แม่งเข้ามาเมื่อกี้นี่ว่ะกูจัดการได้แล้วนี่เอามาแขวนโชว์เท่ๆนะครับเอามาแขวนโชว์ไว้แบบนี้ตรงนี้เขาก็จะทำหน้าที่ T
ที่จะนำเสนอชิ้นส่วนตัวนี้นะครับต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive นะครับคราวนี้ไอ้ชิ้นส่วนตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็นแอนติเจนละนะครับซึ่งแอนติเจนตัวนี้นะครับก็จะไปกระตุ้นการตอบสนองของระบบ adaptive นะครับซึ่งส่วนมากนะครับมันก็จะเป็นตัว HIR นะครับก็คือเป็นการกระตุ้นให้ตัวลิมโฟไซต์เนี่ยกลายไปเป็นพลาสมาเซลล์นะครับแล้วก็ไปผลิตแอนติบอดีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้นะครับนอกจากจะช่วยในการกำจัดเชื้อโรคแล้วนะครับสรุปอีกทีนะกระบวนการนี้นะครับข้อดีข้อที่1นะกำจัดเชื้อโรคแล้วก็ยังเป็นตัวเชื่อมนะครับระบบ innate ไปยังระบบ adaptive ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขาดตัวนี้นะครับระบบ adaptive ก็ทำงานได้ยากนะครับเพราะว่าไม่มีใครเอาแอนติเจนไปให้มันดูนะครับมันจะต้องมีแบบนี่ดูสิเธอดูนี่นะนี่คือสิ่งแปลกปลอมนะถ้าหากไม่มีใครเอาไปให้มันดูมันก็จะนั่งน้ำลายย้อยต่อไปนะครับตอนนี้พวกเรานั่งน้ำลายย้อยกันหรือยังไม่มีเสียงตอบแสดงว่าน้ำลายกำลังย้อยอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์คะครับผม ขอดูสไลด์เมื่อกี้ใหม่ได้ไหมคะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้พักสัก10นาทีแล้วกันเนาะส่วนใครที่ยังไม่ทันก็จะได้ดูสไลด์นี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเราเจอกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนี่อันนี้คือของแท้นะครับอันนี้คือตัวแมคโครเฟจนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากดูดิกินเชื้อโรคนะครับทีละเยอะเลยนะครับต่างจากเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้นี่คือนิวโตรฟิลนะครับเทียบไล่กินได้ทีละตัว2ตัวนะแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะอย่างพารามีเซียมนะครับเนี่ยเขาก็กินได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้นะครับเนี่ยเป็นพยาธินะตัวที่เหมือนกับ
เหมือนกับผึ้งเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวโยซิโนฟิลนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไปตอมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บเดียวพยาธิเละแล้วนะครับส่วนนี้คือการที่เขาเคลื่อนที่นะครับฝ่าฝูงเม็ดเลือดแดงไปนะครับเนี่ยเขาก็ซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการจับกินเนาะเอางี้นอกจากการจับกินนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอาวุธของเม็ดเลือดขาวนั่นก็คือแกรนูนะครับแกรนูก็คือตัวเม็ดป๊อปแปะที่แบบเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็ข้างในบรรจุสารต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกฮิสตามีนนะครับบางตัวก็จะเป็นทีเอ็นเอฟอัลฟานะครับบางแกรนูก็จะเป็นแกรนูที่บรรจุพวกเอนไซม์นะครับอย่างเช่นทริปเทสไคเมสเอมิเนสนะครับซึ่งตัวสารที่อยู่ในแกรนูเนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือพอดีแกนูเลชันไปปุ๊บนะครับเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยออกมาภายในหลักวินาทีนะครับก็คือเร็วมากนะครับเป็นวินาทีก็ทำงานได้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวที่ดีเลย์ออกมานิดนึงนะครับก็คือพวกสารในกลุ่มของเออร์โคซานอยด์นะครับอย่างเช่นลิวโคทรีนนะครับโพสตาแกลนดินส์นะครับพวกนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์ภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ตัวที่ดีเลย์ลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือสารในกลุ่มพวกไซโตไคน์เคโมไคน์แล้วก็โกรทแฟกเตอร์นะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยพอมันผลิตออกมานะครับมันก็จะไปส่งผลกับเซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันนะครับพวกนี้ก็มีการดีเลย์ในหลักชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายังรวดเร็วอยู่นะครับเมื่อกี้นี้เราได้ดูนิดนึงเนาะภาพนี้นะครับภาพทางขวามือที่อยู่ในวิดีโอนะครับอันนี้คือการทำงานของ eosinophil นะครับเมื่อมีพยาธิหลงเข้าไปในร่างกายของเรานะครับถ้าหากมันเข้าไปในเส้นเลือดนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัว eosinophil เนี่ยเขาไม่ได้มีรีเซปเตอร์ต่อตัวพยาธิโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาจะสร้าง IgE หรือว่าอิมมูโนโกลบูลิน E เนี่ยมานะครับแล้ว IgE เนี่ยมันจับกับพยาธิได้นะครับมันจับกับพยาธิแบบนี้แต่ตัว eosinophil เนี่ยมันจะมีรีเซปเตอร์นะครับที่สามารถจับกับหางหรือ Fc region เนี่ยของตัว IgE ได้นะครับเนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ยเขาจับกันได้นะครับเนี่ยมันจับกันได้ทีนี้พอเขาเจอว่าเฮ้ยอยู่ดี IgE เนี่ยมันหันหางมาแบบเนี้ยเขาก็จะจับไปต่อนะครับจากนั้นเขาก็จะเกิดกระบวนการดีแกนูเลชันนะครับซึ่งในแกนูตรงเนี้ยเขาก็จะมีสารที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อของพยาธิได้เขาก็จัดการดั๊มสารพวกนี้ออกมานะครับมันก็จะมาย่อยนะครับทำลายเนื้อเยื่อของพยาธิทำให้พยาธิตายไปในที่สุดนะครับแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปสไลด์ต้นๆเนาะเราจะจำได้ว่าสารที่อยู่ในแกรนูเนี่ยนอกจากมันทำลายพยาธิได้แล้วนะครับในแกรนูพวกนี้มันยังมีสารในกลุ่มพวกฮิสตามีนด้วยใช่ไหมซึ่งจะได้ทำให้เกิดอาการคล้ายกับอาการภูมิแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพยาธินะครับก็จะทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับอาการแพ้ด้วยเช่นกันนะครับมันจะเกิดการอักเสบการแพ้การแดงไปตามเรื่องนะและอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีบทบาทนะครับนั่นก็คืออินเตอร์เฟรอนนะครับ
เราเขียนย่อๆว่า IFN อินเตอร์เฟอรอนเนี่ยเป็นสารเคมีในกลุ่มโปรตีนนะครับเป็นกลุ่มโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนะครับมันไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นกับเหมือนกับสัญญาณสุดท้ายก่อนตายถ้าใครที่แบบดูโคนันก็จะคุ้นกับคำว่า dying message ใช่ไหมที่แบบเป็นข้อความที่ผู้ตายเนี่ยส่งออกมาก่อนตายนะครับทีนี้อินเทอร์เฟอรอนเนี่ยก็เหมือนกับ dying message ของเซลล์ที่ติดไวรัสนะว่าเฮ้ยฉันกำลังจะตายแล้วในตัวฉันก็มีไวรัสอยู่นะครับมันก็จะส่งไปให้เซลล์ข้างๆนะครับเพื่อที่เซลล์ข้างๆเนี่ยจะได้ผลิตสารที่มายับยั้งการเจริญของเซลล์ที่ติดไวรัสนะครับมันจะทำให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถสร้าง mRNA ได้นะครับซึ่งถ้าเราจำได้เนาะเรื่องBaltimore Classification เนาะว่าเฮ้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการสร้าง mRNA สายแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mRNA เนี่ยจะเป็นจุดร่วมนะครับที่ไวรัสทุกชนิดต้องสร้างนะครับ mRNA เนี่ยเป็นจุดร่วมที่ไวรัสทุกชนิดจะต้องสร้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาก no mRNA ก็จะเท่ากับ no more virus ก็คือจะไม่มีไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับนี้ตัวที่จะกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยสร้างอินเทอร์เฟอรอนได้นะครับก็จะมีหลายตัวนะหนึ่งในนั้นก็จะมี double strand RNA นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะที่พบในไวรัสเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะที่พบในไวรัสเท่านั้นเนาะเพราะว่าที่เราดู Baltimore Classification มันจะมีไวรัสบางพวกนะครับที่มีจีโนมเป็น double stranded RNA เนาะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเอนโดท็อกซินของแบคทีเรียก็สามารถกระตุ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสารโมเลกุลเล็กอีกหลายชนิดนะครับคราวนี้อินเตอร์เฟอรอนที่ผลิตออกมานะครับอินเตอร์เฟอรอนที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยแม้ว่าไวรัส A เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นแต่ว่าอินเตอร์เฟอรอนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำลายแค่กลไกในการกลไกของไวรัส A เท่านั้นมันสามารถไปยับยั้งไวรัส A B C D E F G ได้นะครับเพราะว่ามันไม่จำเพาะกับชนิดของไวรัสนะครับแต่มันจะจำเพาะกับชนิดของโฮสต์นั่นหมายความว่าอินเตอร์เฟอรอนนะครับที่ผลิตจากคนนะครับก็สามารถเอาไปให้คนอื่นๆคนอื่นที่ติดไวรัสอื่นได้เช่นกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นอินเตอร์เฟอรอนสุนัขนะครับอินเตอร์เฟอรอนสุนัขเขาเหมือนหมาตรงไหนวะเหมือนกระต่ายบวกหมูเนาะอันนี้กระดิกหางด้วยอินเตอร์เฟอรอนจากสุนัขนะครับสมมุติว่าเขาเก็บอินเตอร์เฟอรอนสุนัขมาเขาก็สามารถเอาไปฉีดให้สุนัขตัวอื่นนะครับหรือแม้แต่เป็นสายพันธุ์อื่นแต่ว่าเป็นสุนัขด้วยกันนะครับสุนัขอื่นนะครับที่ติดไวรัสใดๆก็ได้นะครับมันก็จะสามารถทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยมีภูมิพัฒนาภูมิที่ไปต่อต้านไวรัสได้นะครับคราวนี้ถ้าหากคนที่เคยเลี้ยงหมานะก็จะพบว่าโรคติดต่อที่มันสำคัญกับหมาก็จะมีพวกลำไส้อักเสบนะครับโรคหัดนะครับมีหัดเยอรมันในหมาด้วยนะรูเบลล่าในหมาก็มีนะครับพวกนี้นะครับมันเป็นโรคที่ถ้าหากเป็นแล้วส่วนมากเนี่ย สุนัขเนี่ยจะตายนะครับก็คือเสียชีวิตนะยกเว้นว่าเจ้าของเนี่ยสามารถมีเงินน่ะพูดง่ายๆนะก็คือมีการรักษาทางเลือกก็คือเอาอินเตอร์เฟอรอนฉีดป้าบเข้าไปนะครับบวกกับการรักษาตามอาการตัวนี้ก็จะทำให้โอกาสในการรอดเนี่ยสูงขึ้นนะครับเช่นเดียวกับคนนะครับช่วงนั้นที่มีนักการเมืองป่วยในช่วงโควิดเนาะอย่าง
โดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยนะครับที่แบบเอ้ยมีคนคิดว่าตาทรัมป์เนี่ยแก่ปูนนี้เนี่ยติดโควิดเนี่ยไม่น่ารอดนะแต่แกก็แป๊บเดียวแกก็หายนะครับก็คาดว่าแกก็จะน่าจะได้รับการรักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอนร่วมกับยาต้านไวรัสนี่แหละนะครับก็ทำให้การรอดเนี่ยอัตราการรอดสูงขึ้นนะครับแถมเรียกว่าอะไรรีคัฟเวอร์ก็คือกลับมาแข็งแรงเนี่ยได้เร็วขึ้นมากๆนะครับนี่อินเตอร์เฟอรอนนะครับมันก็แบ่งออกเป็นหลายไทป์นะครับก็จะมีอินเตอร์เฟอรอนอัลฟานะครับเบต้าแล้วก็แกมมานะครับคราวนี้อินเตอร์เฟอรอนอัลฟานะครับเกิดจากพวกเม็ดเลือดขาวหลายๆชนิดนะครับส่วนเบต้าเนี่ยเกิดจากเซลล์พวกไฟโบบลาสต์นะครับส่วนอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยเกิดจากลิมโฟไซต์เท่านั้นนะครับคราวนี้มันมีการวิจัยนะพบว่าไอ้ตัวที่มีบทบาทในการป้องกันรักษาโรคมากที่สุดก็คืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาตัวนี้นะครับมีหลายๆโรคนะครับที่พบว่าถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยสามารถผลิตอินเตอร์เฟอรอนแกมมาได้ในระหว่างที่ติดเชื้อโอกาสรอดของผู้ป่วยจะสูงกว่าโอกาสหายขาดจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแนวคิดที่ว่าถ้าผู้ป่วยไม่สามารถสร้างได้เองดังนั้นเราก็ไปเอาอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากคนอื่นมาฉีดให้นะครับแล้วก็พบว่าเอ้ยพอทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นจริงๆนะเขาก็ดีขึ้นนะครับเขาก็อัตราการรอดชีวิตก็สูงขึ้นแข็งแรงเร็วขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนรักษาสัตว์ด้วยอินเตอร์เฟอรอนนะครับที่ตัวถัดมานะครับก็คือคอมพลีเมนต์นะครับคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์เนี่ยเราน่าจะเห็นชื่อนี้ไปในพรีเทสแล้วเนาะคอมพลีเมนต์เนี่ยเป็นโปรตีนที่อยู่ในพลาสมานะครับอยู่ในน้ำเลือดมีหลาย10ชนิดเลยนะครับก็คาดว่าปัจจุบันเนี่ยค้นพบประมาณ20ชนิดบวกๆนะครับคราวนี้เวลาที่คอมพลีเมนต์เนี่ยปกติมันเป็นโปรตีนที่ก็ล่องลอยแยกกันไปแหละแต่คราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันโดนกระตุ้นนะครับโดยปัจจัยใดๆก็ตามนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับทำให้มันมาทำปฏิกิริยาต่อเนื่อง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 กันจนท้ายที่สุดปลายทางนะครับเขาก็จะเกิดการย่อยสลายจุลินทรีย์แปลกปลอมนะครับหรือว่าทำลายไวรัสนะครับให้หมดฤทธิ์นะครับเป็นกลางเขาว่าเป็นกลางตัวนี้หมายถึงว่ามันหมดฤทธิ์นะครับนิวทรัลไลซ์ตัวนี้ก็คือเขาว่าเป็นกลางทำให้หมดฤทธิ์ไม่สามารถติดเชื้อได้อีกนะครับทำไมเขาไม่บอกว่าฆ่าไวรัสอ่ะก็เพราะว่าคอนเซปต์ของสไลด์นี้คือไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นพวก infectious particle นะครับแต่คราวนี้มันก็มีคอนเซปต์มาใหม่นะบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนเนาะเราเรียนว่าเซลล์เนี่ยมีโพแคริโอตใช่ไหมกับยูแคริโอตนะคราวนี้เขาก็บอกว่าไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะแคริโอตนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเป็น3แบบนะอะแคริโอตโพคาริโอตยูแคริโอตนะครับอะแคริโอตก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับก็เชิญเขาไปทะเลาะต่อกับนักทฤษฎีเซลล์นะครับเพราะนักทฤษฎีเซลล์บอกว่าสิ่งมีชีวิตต้องประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับกลับมาที่เนื้อหาของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับคอมพลีเมนต์เนี่ยก็ยังมีบทบาทในการช่วยกระบวนการฟาโกไซโทซิสหรือว่ากระบวนการจับกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็คอมพลีเมนต์นะครับสามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะครับแล้วก็คอมพลีเมนต์เนี่ยเป็นเคมอแท็กซิสเอเจนต์นะครับหรือว่าเป็นเคมอแอทแทคแทนนะครับช่วยในการดึงดูดเซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันนะครับว่าเฮ้ยยูคอมมอนมันติดเชื้อตรงนี้โว้ยไม่มีตาหรือไงมาทางนี้มาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยในการเรียกเม็ดเลือดขาวนะครับให้มารวมกัน
ยังบริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอมนะครับคราวนี้สิ่งที่สามารถช่วยในการทำให้คอมพลีเมนต์เนี่ยมันตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนะครับมันก็จะมีอยู่3แบบนะครับอันแรกก็คือปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะต้องพึ่งพาระบบอะแดปทีฟนะครับตัวเนี้ยก็คือต้องมีแอนติบอดีละนะครับไปจับกับแอนติเจนแล้วมันก็จะไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาค้นพบระบบนี้ก่อนนะครับเขาเลยเรียกว่ามันเป็นคลาสสิคอลพาธเวย์นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราพบว่ามันไม่ได้มีแค่คลาสสิคอลพาธเวย์นะมันยังมีอย่างอื่นอีกนะครับก็เป็นพาธเวย์ทางเลือกนะครับก็คืออัลเทอร์เนทีฟพาธเวย์นั่นคือการที่เอนโดท็อกซินนะครับจากตัวเอาเตอร์เมมเบรนของแบคทีเรียแกรมลบนะครับก็สามารถกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นmannose binding lectin นะครับหรือว่า lectin pathway นะครับตัว lectin เนี่ยก็สามารถไปกระตุ้นระบบคอมพลีเมนต์ได้เช่นกันนะครับตัวนี้อาจารย์ได้ต้องแชร์ใหม่เพื่อที่จะให้มันมีเสียงไปด้วยนะครับไม่แน่ใจเสียงไปหรือเปล่านะครับพวกเราได้ยินเสียงจากวิดีโอไหมครับไม่ได้ยินค่ะยังไม่ได้ยินค่ะอาจารย์ไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์แววให้ฟังก็ได้นะครับระบบคอมพลีเมนต์นะครับโปรตีนของเขาเนี่ยก็ผลิตจากตับนะแล้วมันก็กระจายไปยังเลือดนะครับแล้วก็ส่วนไอ้พวกของเหลวที่อยู่ในร่างกายนะครับทีนี้ที่แน่ๆนะครับที่ค้นพบแล้วก็คือว่ามันมีอยู่โปรตีนอยู่11ตัวนะครับที่เกี่ยวข้องในตัวระบบคลาสสิคอลนะครับนี่ตัวหลักๆนะตัวหลักๆนะครับจะมีคอมพลีเมนต์ B นะครับแล้วก็คอมพลีเมนต์ C1 ถึง C9 นะครับ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 แล้วก็คอมพลีเมนต์ D นะครับซึ่ง B C1 ถึง C9 แล้วก็ D เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์พรีเคอร์เซอร์นะครับก็หมายถึงว่ามันเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์คิดง่ายๆก็คือเหมือนกับตัวต่อเลโก้นะครับที่แบบว่าถ้าเราเอาเขาไว้วางไว้ชิ้นเดียวๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าหากเราเอาเขามาต่อให้เป็นรูปร่างที่ถูกต้องเขาก็จะเป็นเอนไซม์ที่สามารถทำปฏิกิริยาได้นะครับทีนี้การทำงานของเขามันไม่ได้ทำงานแบบครั้งเดียวจบนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นแบบการกระตุ้นต่อกันไปเป็นทอดๆนะครับคราวนี้กลไกการกระตุ้นนะครับก็จะมีอันแรกนะครับก็คือแอนติเจนแอนติบอดีรีแอคชั่นนะครับคือเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีตัวนี้จะเรียกว่าคลาสสิคอลพาธเวย์นะครับแล้วก็ที่2ก็คืออินโดท็อกซินของแบคทีเรียนะครับตัวนี้เรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟพาธเวย์นะครับแล้วก็จะมีเลกตินพาธเวย์นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นแมนโนสไบดิ้งเลกตินพาธเวย์ครับคราวนี้มาดูที่คลาสสิคอลพาธเวย์กันก่อนนะครับพอเกิดแอนติเจนกับแอนติบอดีจับกันนะครับมันก็จะไปทำให้ตัว C1 เนี่ยถูกกระตุ้นนะครับพอ C1 ถูกกระตุ้นปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้น C4 คราวนี้ C4 ก็จะแตกตัวออกเป็น C4A กับ C4B นะครับคราวนี้ C1 นะครับก็จะมาจับกับ C4B กลายเป็น C1C4B นะครับซึ่ง C1C4B จะ
ย่อยนะครับทำให้ C2 แตกออกมาเป็น C2A กับ C2B จากนั้น C2A นะครับจะไปจับกับ C14B กลายเป็น C14B2A นะครับซึ่ง C14B2A เนี่ยมีชื่อหนึ่งว่า C3 convertase นะครับซึ่งจะทำให้ C3 เนี่ยกลายไปเป็น C3A กับ C3B นะครับคราวนี้ไอ้ตัว C3B นะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะทำหน้าที่เป็น C5 convertase นะครับ C5 ก็จะแตกออกเป็น C5A กับ C5B นะครับซึ่งตัว C5B นะครับก็จะไปกระตุ้น C6 C7 C8 C9 นะครับแล้วก็มารวมกันนะครับกลายเป็น C5B6789 นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า membrane attack complex นะครับก็คือเป็นโปรตีนที่สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียได้นะครับอันนี้คือ classical pathway นะแล้วก็ C3A กับ C เมื่อกี้เนี่ยนะครับ C5A นะครับมันก็ยังไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในส่วนอื่นได้ด้วยนะครับคราวนี้ไปดู alternative pathway นะครับ alternative pathway นะครับก็เป็นการกระตุ้นด้วยเอนโดท็อกซินนะครับเอนโดท็อกซินก็จะอยู่บนผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบเนาะอยู่บริเวณลิโปโพลีซัคคารายนะครับออเตอร์เมมเบรนแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวแบคยีสต์เซลล์วอลก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวเอนโดท็อกซินนะครับมันจะทำให้เกิดการไฮโดรไลซิสของ C3 นะครับคราวนี้C3 พอไฮโดรไลซิสปุ๊บนะครับก็จะได้ C3B ออกมาเนาะแล้วก็ C3B เนี่ยจะไปรวมกับแฟกเตอร์ B นะครับคราวนี้นะครับไอตัวแฟกเตอร์ B เนี่ยก่อนที่มันจะมาทำปฏิกิริยาได้นะครับมันจะถูกแฟกเตอร์ D นะครับมากระตุ้นให้แฟกเตอร์ B เนี่ยแตกออกเป็นBA กับ BB นะครับคราวนี้ BB นะครับกับ C3B นะครับมันก็จะมารวมกันนะครับจะกลายเป็นแฟกเตอร์ C3BB นะครับซึ่งแฟกเตอร์ C3BB ตัวเนี้ยนะครับก็จะทำหน้าที่เป็น C3 convertase นะครับก็จะคล้ายๆกับใน classical pathway แล้วเนาะที่มันจะมีตัวที่เป็น C3 convertase นะครับ C3 convertase เนี่ยก็จะทำให้ C3 เนี่ยแตกออกเป็น C3A กับ C3B นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทำหน้าที่เป็น C5 convertase นะครับซึ่งมันก็จะไปรวมกับตัวอื่นๆเนาะกลายเป็น C3B5678 นะครับซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็น membrane attack complex นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเลคตินแมนโนสพาธเวย์นะครับตัวนี้จะพบจะเป็นโปรตีนในตับนะครับที่มันจะทำปฏิกิริยากับเชื้อบางตัวเนาะก็อย่างเช่นจะมีไนซิเลียนะครับแคนดิด้าแล้วก็ซาโมเนล่านะครับทีนี้ในตับของเราจะมีพวกแมนโนสแล้วก็กลูโคสอยู่นะครับพอคนนะครับติดเชื้อเข้าไปนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยากันนะครับตัวแมนโนส binding lectin นะครับมันทำหน้าที่เป็นเซลีนโปรตีเอสนะครับมันก็จะไปย่อยนะครับ C4 กับ C2 นะ C4 ก็จะกลายเป็น C4A C4Bส่วน C2 นะครับก็จะกลายเป็น C2A กับ C2B นะครับทีนี้ C4B กับ C2A นะครับมาจับการเป็น C4B C2A ทำหน้าที่เป็น C3 convertase นะครับทีนี้พอได้ C3 convertase เนาะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้
membrane attack complex นะครับนี่ถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะตัวคอมพลีเมนต์นะอันแรกเลยครับก็คือช่วยในการ opsonization นะครับก็คือจะไปช่วยในกระบวนการที่ทำให้เกิดการฟาโกไซโตซิสได้ง่ายขึ้นนะครับอันถัดมานะครับก็คือเซลไลซิสนะครับก็ไอตัว membrane attack complex เมื่อกี้เนี่ย C5B6789นะครับตัวเนี้ยจะไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแล้วก็ผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับเคโมแท็กซิสนะครับ C5A นะครับตัวนี้ดึงดูดนิวโทรฟิลกับแมคโครเฟจนะครับไปยังบริเวณที่มีการติดเชื้อนะครับแล้วก็กระตุ้นแมสเซลนะครับตัว C3A C4A นะครับ C5A ตัวนี้จะทำให้แมสเซลกับเบโซฟิลนะครับกลายไปเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบนะครับผ่านการหลั่งฮิสตามีนกับทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะง่ายไหมง่ายดีไหมครับคอมพลีเมนต์จริงๆเป็นพาร์ทที่แบบเหมือนกับสงครามที่สุดแล้วอาจารย์ว่าถ้าเราว่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในข้อสอบเราก็จะมีพาร์ทที่ให้แบบเขียนบรรยายคอมพลีเมนต์ทั้งพาร์ทอะไรอย่างงี้ดีไหมน่าจะไม่ดีเนาะก็เมื่อกี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องของ adaptive immune response เนาะเอ้ยไม่ใช่โทษที innate immune responseซึ่ง innate ก็จะมีกลไกตามเลเวลต่างๆใช่ไหมครับกลไกด่านแรกก็จะมีเรื่องของผิวหนังสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยู่ลึกลงไปก็จะมีเรื่องของกลไกการอักเสบกลไกในระดับเซลล์ใช่ไหมทีนี้เซลล์ที่มีหน้าที่ในระบบ innate ก็จะเป็นพวกเม็ดเลือดขาวที่เป็นฟาโกไซต์เนาะส่วนมากนะครับคราวนี้สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง innate กับ adaptive มีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของ antigen presenting cell ใช่ไหมครับเรื่องของระบบ complement นะครับตัวนี้เป็นทางเชื่อมนะครับคราวนี้มาดูระบบ adaptive นะครับไม่ใช่ adaptive cruise control นะอันนั้นอยู่ในรถนะครับเป็น adaptive immune response หรือ adaptive immunity นะครับตัวที่เป็นคนงานนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักก็คือลิมโฟไซต์ทั้ง2ชนิดนะครับก็คือ B ลิมโฟไซต์กับ T ลิมโฟไซต์นะครับคราวนี้ B กับ T ลิมโฟไซต์เนี่ยเขาก็จะมีบทบาทต่างๆนะครับในระบบเหล่านี้คราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานนะรูปแบบของการทำงานของAdaptive Immune ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบดังที่เราคุยกันไปแล้วตอนต้นเนาะว่าจะมี Humoral Immune Response กับ Cell Mediated Immune Response นะครับก็คือจะมี HIR กับ CMIR นะครับ HIR เนี่ยจะใช้พวกโปรตีนที่ละลายน้ำเป็นตัว Action นะครับเราก็เลยเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบสารน้ำนะครับทีนี้ไอ้โปรตีนที่ละลายน้ำตัวนั้นเนี่ยก็คือ Antibody นะครับอีกชื่อหนึ่งของแอนติบอดีก็คืออิมมูโนกลอบูลินนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเขาเป็นตัวที่จะไปจับกับสิ่งแปลกปลอมของเชื้อนะครับทีนี้สิ่งแปลกปลอมของเชื้อเนี่ยที่สามารถให้ตัวอิมมูโนกลอบูลินหรือแอนติบอดีจับได้เนี่ยเราเรียกว่าแอนติเจนนะครับส่วนอันถัดมานะครับคือเซลล์ mediated immune response นะครับหรือว่า CMIR นะครับตัวนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่มีเซลล์เนี่ยเป็นตัวกลางนะครับบางตำราก็ใช้คำว่าภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์นะครับแต่อาจารย์คิดว่าคำนี้อาจารย์ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันทุกชนิดมันต้องพึ่งเซลล์หมดนั่นแหละนะครับไม่มีตัวไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่ใช้เซลล์นะเพราะฉะนั้นขอเรียก CMIR ต่อไปนะครับ
ตัวนี้จะเป็นการใช้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับไม่ให้เกิดการลุกลามเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีการเสียสละเซลล์ส่วนน้อยนะครับเพื่อที่จะรักษาส่วนใหญ่เอาไว้นะครับพวกนี้จะทำลายเซลล์ผิดปกติเนาะอย่างเช่นเซลล์มะเร็งนะครับเซลล์ที่ติดไวรัสนะครับเซลล์ที่ติดพวกอินตาเซลลูล่าแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียหลายๆชนิดนะครับเข้าไปติดเชื้อภายในเซลล์ได้พวกนี้ยาปฏิชีวนะทั่วๆไปเนี่ยจะรักษาไม่ได้นะจะต้องเป็นชนิดพิเศษชนิดเฉพาะนะครับดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยจึงดีที่สุดเลยดีกว่าการที่เราค้นพบยาใดๆทั้งนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราจะพูดถึง adaptive immune response นะครับเราจะต้องมาทำความเข้าใจคำนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือคำว่า antigen นะครับตัวย่อก็คือ AG นะครับคำว่า antigen เนี่ยหมายถึงสิ่งแปลกปลอมหรือของใหม่นะครับก็คือสิ่งที่สามารถจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับทีนี้แอนติเจนเนี่ยมันมีหลายที่มานะครับแอนติเจนเนี่ยมีเซลฟ์แอนติเจนด้วยนะก็คือเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อของเราเองนี่แหละนะครับสิ่งที่ภูมิคุ้มกันต้องทำต่อเซลฟ์แอนติเจนก็คือต้องรู้ว่าเป็นของตัวเองและจะต้องไม่ตอบสนองต่อเซลฟ์แอนติเจนนะครับแต่ก็จะมีบางครั้งนะครับที่ตัวเซลล์ของเราเนี่ยตัวเซลล์ในภูมิคุ้มกันเนี่ยจำเป็นต้องตอบสนองต่อเซลฟ์แอนติเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในกรณีของเซลล์ที่แก่ตัวหรือตายลงไปแล้วนะครับตัวชิ้นส่วนของเซลล์เนี่ยนะครับจะถูกฟาโกไซโตซิสเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาส่วนประกอบนั้นเนี่ยไปรีไซเคิลนะครับให้กลายไปเป็นพรีเคอร์เซอร์ให้ไปกลายไปเป็นพลังงานนะครับกระบวนการนี้เรียกว่าออโต้ฟาจีนะครับเขามีแนวคิดที่ว่าถ้าหากคนเรานะครับเกิดออโตฟาจีนะครับมันจะช่วยกำจัดเซลล์เก่ากำจัดเซลล์แก่นะครับแล้วทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่อ่อนกว่าวัยนะครับมีร่างกายที่อ่อนกว่าวัยนะหรือว่ามีร่างกายที่สมวัยก็ยังดีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีทูมเมอร์แอนติเจนนะครับทูมเมอร์ตัวนี้แปลว่าเนื้องอกนะครับทูมเมอร์แอนติเจนก็คือแอนติเจนที่พบในเนื้องอกนะครับถ้าหากภูมิคุ้มกันพบทูมเมอร์แอนติเจนนะครับมันก็จะทำลายนะครับทำให้สามารถทำลายเนื้องอกได้แต่ส่วนมากทูมเมอร์แอนติเจนเนี่ยมันจะมีกลไกในการซ่อนตัวเองนะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นะแล้วก็จะมีฟอเรียนส์แอนติเจนนะครับก็คือแอนติเจนที่มาจากภายนอกร่างกายนะคำนี้ถ้าแปลตามตัวก็คือแปลว่าต่างชาติเนาะตัวนี้ความหมายก็คือเป็นสิ่งแปลกปลอมนั่นเองนะครับคราวนี้เวลาร่างกายของเราเจอแอนติเจนที่เป็นมาจากข้างนอกมาจากสิ่งแปลกปลอมเนี่ยหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็คือจะต้องตอบสนองแบบพอเหมาะพอดีนะครับต้องตอบสนองแบบพอเหมาะพอดีเพราะถ้าตอบสนองรุนแรงเกินไปนะครับก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวจะเป็นสไลด์สุดท้ายของภาคเช้าแล้วกันนะครับ
ทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง HIR กับ CMIR นะครับ HIR คือ Humoral เนาะ CMIR คือ Cell Mediated Immune Response นะครับเริ่มตั้งแต่เวลานะครับเวลาเลยแล้วกันถ้าเปรียบเทียบเวลานะครับตัว HIR เนี่ยจะใช้เวลาในการกระตุ้นเนี่ยค่อนข้างนานกว่านะครับก็คือประมาณ 4-5 วันนะครับถึงจะตอบสนองได้แต่ถ้าเป็น CMIR นะครับก็คือใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับก็ CMIR เนี่ยจะเร็วกว่านะครับส่วน HIR เนี่ยถ้าเขาติดเชื้อครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ Primary Response เนี่ยคือการตอบสนองเมื่อติดเชื้อครั้งแรกนะครับเขาจะกินเวลาประมาณ 4-5 วันนะครับทีนี้ในบางคนเนาะอาจจะนานกว่านั้นนะบางรายนานอาจจะนานแบบ7วัน10วันอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็น secondary response นะครับก็คือการติดเชื้อซ้ำเวลาในการตอบสนองจะเร็วขึ้นนะครับก็คือประมาณ 1-2 วันนะครับทีตัวที่เป็นผู้ทำหน้าที่นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ HIR เนี่ยตัวทำหน้าที่คือ B cell นะครับ B cell ในเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนะครับพวก lymphoid tissue นะครับอย่างเช่นในต่อมน้ำเหลืองนะครับหรือว่าในตับนะครับส่วน CMIR นะครับผู้ที่ทำหน้าที่นะครับคือ T cell ซึ่งอยู่ในเส้นเลือดนะครับทีลิมโฟไซต์ที่ล่องลอยไปตามเส้นเลือดนะครับจะเป็นผู้ที่รับหน้าที่ในระบบ CMIR นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในพาร์ทเช้าเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันตอนบ่ายนะครับหรือว่าไม่มีอะไรจะไปเอาตอนนี้เลยยังไงดีจ๊ะเด็ก